ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิธีการหาเงิน20เหรียญภายในเวลาเพียงแค่3นาทีโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเลยนั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับในวันนี้นะผมเราก็กลับมาอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า binance.com อีกแล้วนั่นเองครับเว็บไซต์นี้นะผมเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเทรดนั่นเองครับซึ่งประเด็นในคลิปนี้นะผมจะมาแนะนำบอทเทรดนะครับที่สามารถทำกำไรให้ผมได้20เหรียญภายในเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองนะผมย้ำนะครับว่า20เหรียญภายในเวลาเป็นแค่3นาทีหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ660บาทนะผมอันนี้ผมมาแปลงค่าเงินใน Google นะผมก็พิมพ์เข้ามาว่า USD นะแล้วก็พิมพ์ไปว่า20ดอลลาร์นั่นเองก็เป็นเงินไทยอยู่ที่660บาทนะวันนี้ก็คือวันที่28พฤศจิกายนนั่นเองนะครับก็ล่าสุดเลยนั่นเองนะผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จักกับเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า binance.com นั่นเองนะผมและเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนะครับอีกประมาณไม่กี่เดือนนะผมก็จะเข้าสู่26ปีนั่นเองเดี๋ยวผมโชว์หลักฐานให้ดูนะครับนะผมก็ตอนนี้เราอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Scam Advisor นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือไหมนะผมแล้วก็จะมีข้อมูลต่างมากมายนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้เองเลยนะผมพิมพ์มาว่า Scam Advisor นะครับแล้วก็ผมพิมพ์ไปว่า binance.com นะผมแล้วกดเช็คอินนาวนะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับโดเมนเอจอยู่ที่25ปีแล้วก็319วันนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้า26ปีแล้วนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้เปิดมา25กว่าปีแล้วนั่นเองนะผมถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับก็สามารถสรุปได้อย่างง่ายดายเลยนะผมว่าน่าเชื่อถือแน่นอนและเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทำเงินได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีการหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าถ้ามันเป็นเว็บที่หลอกลวงนะครับมันจะไม่เปิดมานานถึงขนาดนี้หรอกนะครับผมแล้วก็ได้รับเรทอยู่ที่ 83% นั่นเองนะผมก็ดูปลอดภัยนะครับและที่สำคัญมูลค่าเว็บไซต์อยู่ที่ 186,000 เหรียญ นั่นเองนะผมก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาท5ล้านกว่าบาทประมาณนี้นะครับก็เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่านะผมว่าผมสามารถทำเงินได้จริงหรือเปล่านะครับ20เหรียญภายในเวลาเพียงแค่3นาทีนะครับย้ำนะครับว่ามันเป็นการเทรดของบอทเทรดนะผมโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะผมแค่เปิดบอทขึ้นมาแล้วกดรันบอทเท่านั้นเองนะผมบอททำการเทรดได้ผมหมดทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนะผมก็อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้นะครับจะเห็นได้ว่ามันเมาส์อยู่2อันนะผมก็คืออันที่อันนี้นะครับอันที่ขยับอยู่แล้วก็อันที่อยู่นิ่งๆตรงนี้นะครับอันที่อยู่นิ่งๆตรงนี้นะผมเป็นอันที่ผมอัดคลิปไว้นั่นเองนะผมแต่อันที่ขยับอยู่นี่คือเมาส์จริงๆนะครับที่ผมกำลังอัดคลิปซ้อนอีกทีหนึ่งตอนนี้นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องงงมันนะครับเอาเป็นว่ามันมี2เมาส์นั่นเองนะผมเพราะว่าผมอัดคลิปไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าบอทสามารถทำงานได้จริงไหมนะครับแต่ขอย้ำอีกรอบนึงนะผมว่าผมไม่ได้เทรดเองเลยนะครับบอททำการเทรดให้หมดนั่นเองนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าผมเริ่มเทรดนะผมตอนที่2ทุ่ม20นาทีนะครับวันที่27พฤศจิกายนนะผมก็คือเมื่อวานนะผมอัดคลิปย้อนหลังนั่นเองนะครับแล้วก็จนมาถึงตอนที่2ทุ่ม22นาทีนะครับวันที่27พฤศจิกายนเหมือนเดิมนั่นเองนะผมก็บอทสามารถทำกำไรไปอยู่ที่11เหรียญเลยนั่นเองภายในเวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าบอทนะครับมีการชนะแล้วก็เสียแล้วก็มัลติเกลขึ้นไปนั่นเองนะผมซึ่งบอทตัวนี้นะครับจะมีใช้หลักการการมัลติเกลขึ้นไปด้วยนั่นเองนะผมแต่ถามว่ามัลติเกลแล้วมันจะปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยนั่นเองนะผมแต่ว่ามันไม่มีการ
การันตีใดทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าบอทไม่สามารถเข้าไปควบคุมการตลาดได้นั่นเองครับบอทแค่ทำการเทรดระดับอัตโนมัตินะผมโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งกดเองแล้วก็ทำการวิเคราะห์ตลาดว่าความน่าจะเป็นไปทางไหนนะผมโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมานั่งวิเคราะห์เองครับบอทสามารถทำการวิเคราะห์ให้ได้บทนั่นเองนะผมแต่ย้ำนะครับว่าบอทไม่สามารถเข้าไปควบคุมตลาดได้ทำให้เราไม่รู้นะผมว่าบอทจะสามารถชนะได้ทุกไม้หรือไม่นะครับถ้าใครที่บอกคุณว่ามีบอทที่ทำให้คุณสามารถชนะได้ทุกไม้คนนั้นเขาหลอกลวงคุณเองนั่นเองนะครับเพราะว่าในโลกนี้นะผมไม่มีบอทตัวไหนที่สามารถเข้าไปควบคุมการตลาดได้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้อ่านคำเตือนนะผมขอแนะนำว่าให้คุณกลับไปอ่านคำเตือนของคลิปนี้อีกทีนึงละกันนะครับเพื่อความเข้าใจของตัวเองนะผมต้องขอพูดอันนี้ด้วยนะครับว่าอันนี้เป็นบัญชีจริงนะบัญชีจริงนะผมที่ผมทำการเทรดนะครับก็จะเห็นได้ว่าบาลานซ์ตอนเริ่มต้นเดี๋ยวผมขอกอกลับไปสักครู่นะครับบาลานซ์ตอนเริ่มต้นนะผมมันอยู่ที่69เหรียญนะครับอันนี้คือเงินจริงนะผม CR นะครับ USD ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่า USD account นะครับถ้าเป็นบัญชีทดลองมันจะเป็นเขียนว่า virtual account นั่นเองนะผมก็อันนี้คือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีทดลองนะครับบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้ทั้งบัญชีจริงแล้วก็บัญชีทดลองนั่นเองนะผมเพราะว่ามันเทรดในตลาดที่เหมือนกันนะครับไม่มีการมาแบ่งแยกนะผมว่าบัญชีทดลองจะเทรดได้แต่พอมันเทรดบัญชีจริงแล้วจะเสี่ยงนะครับไม่มีตรงนั้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่านะผมก็เริ่มที่ 69.83 นะตอนแรกผมลืมให้ดูขออภัยด้วยนะผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะครับผมมาจบที่ไม้สุดท้ายนะครับอยู่ที่กำไรทั้งหมดนะผม total profit ตรงนี้นะครับอยู่ที่ 21.54 เหรียญนั่นเองนะผมแล้วก็บอทมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับว่า you reach your target profit นะผมคือบอทตัวนี้นะครับเราจะสามารถกำหนดสแต็กได้แล้วก็กำหนด stop loss ได้กำหนดการ margin call ได้แล้วก็กำหนด profit ได้นะผมไอ้กรณีนี้ผมกำหนดไว้ที่20เหรียญนั่นเองครับเมื่อบอททำการเทรดครบแล้วได้กำไรครบที่20เหรียญบอทก็ทำการแจ้งเตือนมาแล้วก็จะหยุดบอทอัตโนมัตินั่นเองโดยที่ผมไม่ต้องมานั่งกดหยุดเองนั่นเองนะครับแล้วก็มัลติเกลใช้อยู่ที่ 2.2 เท่านะผมแล้วก็สแต็กตรงนี้ผมตั้งไว้ที่5ดอลลาร์นั่นเองนะผมสามารถตั้งต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมตั้งไว้ที่5นะผมก็ใช้เวลาไปทั้งสิ้นครับเริ่มไปตอน 20:20 นนะครับแล้วก็ไปจบที่ 23:23 นนะครับทำเงินไปทั้งหมดอยู่ที่21ดอลลาร์เนี่ยนะผมใช้เวลาเป็นแค่3นาทีเท่านั้นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ650บาทเป็นเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองครับย้ำนะครับว่า3นาทีและที่สำคัญจุดสังเกตง่ายๆเลยก็คือบาลานซ์ตรงนี้มันเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะผมอันนี้ผมไม่ได้เฟคขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีการตัดต่อใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นการเทรดจริงๆนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอในฉบับเร่งความเร็วให้ดูสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะผมจะได้เห็นชัดๆไปเลยนะครับว่ายอดเงินมันเพิ่มขนาดไหนนะครับนะครับก็ดูจบไปแล้วนะผมมาตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามกันดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์นี้นะครับจ่ายเงินจริงไหมมันถอนเงินได้จริงไหมนะครับผมคำถามนี้นะครับเอาจริงแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามผมเลยนะครับก็เนื้องานมันตอบอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมา25กว่าปีแล้วจะเข้าปีที่26ภายในไม่กี่เดือนนี้แล้วนี่ผมก็ข้อมูลตรงนี้คุณสามารถมาตรวจสอบได้เองนะครับผมข้อมูลขนาดนี้คุณก็ควรรู้แล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันจ่ายเงินไม่จริงมันจะเปิดมายาวนานขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีคนมาใช้งานเยอะขนาดนี้ทำไมนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2000แล้วเนี่ยผมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์ตั้งแต่ปี2000นั่นเองแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะผมก็แค่ข้อมูลขนาดนี้นะผมคุณก็จะสามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันจ่ายเงินได้จริงคุณไม่จำเป็นต้องมาถามคำถามเหล่านี้กับผมเลยนะผมแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าข้อมูลขนาดนี้มันอาจจะเฟคขึ้นมาก็ได้มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจนะครับว่าคุณต้องความเชื่อมั่นจริงๆนะผมว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการถอนเงินจากผมกันเลยดีกว่านะผมย้ำนะครับว่าหลักฐานการถอนเงินจากผมเองนะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับของผมเองนะครับก็เมื่อเราทำการกดถอนเงินไปแล้วนะผมทางเว็บ binance.com นะครับก็จะส่งอีเมลมานะผมประมาณนี้นะครับว่าเดียแล้วก็เป็นชื่อเรานะครับผมแล้วก็ your withdrawal request for amount ก็ตามที่เราถอนไปนะครับอันนี้ผมถอนไปที่130ดอลลาร์นั่นเองผมเมื่อวันจันทร์ที่26พฤศจิกายนนะปี2018เวลา 5:24 นนะครับอันนี้จะเป็นอีเมลแจ้งเตือนมานะผมว่าได้รับ
คำรีเควสต์แล้วเนี่ยผมก็กำลังรีวิวนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเขารีวิวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการส่งเงินมาให้เรานั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ2 วันนะเพราะว่าผมถอนเงินไปตอน26พฤศจิกายนนะครับแล้วผมก็ได้รับเงินมาที่28พฤศจิกายนนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับเห็นได้ว่ามันเป็นการคืนเงินมาเว็บไซต์เทรดทั่วไปนะผมถ้าเราทำการชำระเงินทางไหนนะครับเราก็ต้องถอนเงินทางนั้นนะผมแล้วก็ผมใช้การชำระเงินผ่าน VCard ของ True Wallet นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินนะผมเป็นการคืนเงินนะครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 น.นะครับคืนเงินมาทั้งหมดก็ 4,292.81 บาทนั่นเองนะผมก็ถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ130ดอลลาร์พอดีนะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะผมก็พิมพ์มานะว่า130ดอลลาร์นะผมจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ 4,292.60 บาทครับเกือบจะเท่ากันเลยนะผมก็มีส่วนต่างเล็กน้อยนะครับผันผวนตามค่าเงินจริงนั่นเองนะครับห่างกันประมาณ20สตางค์นะประมาณนี้นะผม 4,292.81 นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นการถอนเงินมาจริงๆนะผม130ดอลลาร์นะครับใช้เวลาประมาณแค่2วันเท่านั้นเองนะผมกดคำขอถอนเงินมาตอน26พฤศจิกายนนะครับเวลา 5:24 นาทีนะครับได้รับเงินอยู่ที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 นาทีนั่นเองนะผมก็เว็บไซต์นี้จ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับหวังว่าทุกคนนะครับผมจะเกิดความมั่นใจแล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันได้รับการจ่ายเงินจริงแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะผมก็ถ้ายังไม่เชื่ออีกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เชื่อแล้วนะเพราะว่าหลักฐานมันก็โชว์อยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองก็ไปฟังส่วนอื่นต่อกันได้เลยครับโอเคในเมื่อเห็นไปขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากการใช้งานจริงกันดีกว่านะผมของผู้ใช้งานจริงที่ทำการใช้บอทที่ผมแนะนำในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าผู้ใช้งานจริงเขาทำเงินได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงกันดีกว่านะครับย้ำนะครับว่าผู้ใช้งานจริงที่ทำการซื้อบอทเทรดจริงๆนะผมแล้วก็ทดลองใช้จริงๆกับบัญชีจริงนั่นเองนะครับขอย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่าบัญชีจริงนะครับไม่ใช่บัญชีทดลองนะครับเทรดกับเงินจริงๆเลยนะครับมาดูกันที่คนแรกนะผมก็นี่เขาส่งรูปมาให้ผมดูนะครับว่าลองเล่นดูมั่วๆได้ 9.74 เหรียญนั่นเองนะผมก็ถามเขาไปนะครับว่าเติมเงินบัญชีจริงหรอนะผมเขาก็บอกว่าใช่นะครับเติมไป20เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ทำกำไรมาอยู่ที่ประมาณ322บาทนั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่10นาทีนั่นเองนะครับดูตรงนี้อ่านได้เลยนะผม10นาทีนะครับอันนี้เป็นข้อความจริงจากผู้ใช้งานจริงนะไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับโอเคนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ใช้เงินจริงเข้าไปนะผมในการเทรดนะครับย้ำนะครับว่าเงินจริงนะครับ10นาทีทำเงินไปอยู่ที่ 15.91 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผม10นาทีนะครับย้ำมา10นาทีตามที่เขาเขียนมาตรงนี้เลยนะผมมาแล้วจ้าเปิดบอร์ดรันวันนี้ประมาณ10นาทีนะครับพอร์ตเล็กๆทำกำไรไปตั้ง 15.91 เหรียญนั่นเองนะผมได้ตังค่าขนมลูกแล้วนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงนั่นเองนะย้ำนะครับว่าเป็นการเทรดของบัญชีจริงนั่นเองนะครับไม่ใช่บัญชีทดลองนะครับอันนี้ก็จากคนเดิมนะผมแต่ว่าเป็นอีก1วันนะครับเขาก็สามารถทำกำไรไปได้อีกที่32เหรียญนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนับ 1,000 กว่าบาทต่อวันเลยนั่นเองนะครับคนนี้นะครับวันนี้ฟันกำไรรวมทั้งหมด32ดอลลาร์นั่นเองนะผมดีงามนะครับก็อันนี้ก็เป็นผลลัพธ์อีก1วันที่พี่คนนี้เขาทำมานั่นเองนะผมมาดูกันอีกสัก1ท่านดีกว่านะคนนี้นะผมใช้เงินบัญชีจริงนะครับทดลองรันบอร์ดไปคนนี้เขาเพิ่งซื้อบอร์ดผมไปแค่วันเดียวนะผมย้ำนะครับว่าพอซื้อบอร์ดผมไปปุ๊บนะครับเขาก็ทำการรันบอร์ดเลยนั่นเองนะผมรู้สึกจะซื้อตอนประมาณ4 ทุ่มนะครับแล้วก็รันบอร์ดไปตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรไปได้ที่11เหรียญเลยนั่นเองนะครับวันนี้รันแป๊บเดียวนะผมย้ำนะครับว่ารันแป๊บเดียวได้เงินไปทั้งหมดอยู่ที่11เหรียญเลยนั่นเองนะผมก็เพิ่งซื้อบอร์ดไปแล้วก็ไปใช้บอร์ดไปศึกษาจากคลิปผมที่ผมส่งไปให้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรไปได้ขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำได้นะครับ10ดอลลาร์นะผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับบัญชีทดลองนั่นเองนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมจะแนะนำทุกคนนะครับที่เพิ่งซื้อบอร์ดไปใหม่ๆนะครับให้ทำการเทรดบัญชีทดลองไปก่อนนั่นเองนะผมเพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับบอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็คนนี้เขาก็ทดลองบอร์ดไปสามารถทำกำไรได้อยู่ที่10เหรียญนั่นเองนะผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งท่านนะผมแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เงินจริงนะครับเขาใช้บัญชีทดลองในการทดลองก่อนนั่นเองนะผมก็เขาซื้อบอทอีกตัวไปนั่นเองนะครับซึ่งราคามันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะผมซึ่งบอทตัวนี้นะครับก็สามารถทำกำไรให้เขาไปได้อยู่ที่10เหรียญนั่นเองนะผมย้ำนะครับว่า10เหรียญนะผมในเวลาอันสั้นนะผมเขาก็สามารถทำกำไรไปได้10เหรียญเลยนั่นเองนะผมก็สามารถอ่านตามที่เขารีวิวมาตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เขาเขียนรีวิวมาให้ดูนั่นเองนะผมก็ซื้อไปเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี2018นั่นเองนะครับก็สามารถหยุดวิดีโอแล้วอ่านได้ตามนี้เลยนั่นเองนะผมตามที่เขาพิมพ์มานะครับเดี๋ยวเรามาดูท่านสุดท้ายดีกว่านะผมท่านนี้ก็ใช้บัญชีทดลองในการเล่นเหมือนกันนะผมก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกำไรไปเท่าไหร่นะครับก็นี่คือรูปภาพนะผมที่ทางลูกค้าเขาส่งรูปมาให้ผมดูนั่นเองนะครับว่าเขาสามารถทำกำไรไปได้70เหรียญใน1วันเลยนะผมก็จริงๆเขาเล่นเน้นความเสี่ยงไปหน่อยนะครับผมก็อาจจะเรียกได้ว่ามีความโลภเล็กน้อยนะครับก็ผมไม่แนะนำให้เราตั้งความเสี่ยงขนาดนี้นะผมเพราะว่าถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาเนี่ยจะเสียเงินได้ง่ายเลยนะผมก็เลยผมแนะนำให้พี่เขานะครับลดความเสี่ยงลงหน่อยโดยการลดราคาลงนั่นเองครับจะเห็นได้ว่า buy price ของเขานั้นมันสูงมากเลยนะผมก็ผมเลยแนะนำให้เขาลดลงมาหน่อยนะเพื่อควบคุมความเสี่ยงนั่นเอง
ก็ขอย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่ารูปที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นรูปจริงๆนะผมจากการรีวิวจริงไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับจุดประสงค์ที่ทำรีวิวนี้ขึ้นมานะผมก็เพื่อให้หลายๆคนเกิดความมั่นใจนะครับว่าบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้จริงนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งบัญชีทดลองแล้วก็บัญชีจริงนะครับบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้เหมือนกันนั่นเองนะผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปวิดีโอส่วนอื่นกันต่อได้เลยครับหลังจากที่เราดูการรีวิวจบไปแล้วนะผมก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับที่สามารถทำเงินได้แล้วก็ทำกำไรได้จากบอทตัวนี้นะครับทุกคนที่ซื้อบอทไปนะผมสามารถทำเงินได้นั่นเองนะผมคุณอาจจะได้ยินคำว่าซื้อนะผมแน่นอนนะครับว่าบอทตัวนี้ไม่ฟรีนะครับบอทตัวนี้ไม่ฟรีจริงๆนะผมก็ถ้าใครที่สนใจบอทตัวนี้นะผมบอทตัวนี้นะครับราคาอยู่แค่$20เท่านั้นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ650 บาทครับจริงๆมันอยู่ที่660 บาทนะผมแต่ว่าผมลดให้นั่นเองครับผมก็ถ้าใครที่สนใจบอทตัวนี้นะผมสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าถ้าคนที่สนใจจริงๆนะผมอยากซื้อบอทตัวนี้นะผมก็สามารถติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยตอนนี้นะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมแล้วก็ติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวก็สามารถทักแชทผมมาได้เลยนะครับแชทเฟซบุ๊กนะครับโดยการพิมพ์มาว่าสนใจซื้อบอทนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับแล้วผมก็อาจจะมีบางคนบางท่านสงสัยนะครับว่าในเมื่อเทรดได้กำไรขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาขายบอทหรือว่าบอทมันเทรดไม่ได้จริงนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าบอทมันเทรดได้จริงแต่ตัวผมเองนะครับต้องการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางในเมื่อคุณจ่ายเงินผมมาผมก็ให้บอทคุณไปแล้วคุณก็สามารถเอาบอทตัวนี้ไปทำกำไรได้มันก็เปรียบเสมือนเป็นการวินวินทั้งคู่นะผมคุณแค่จ่ายเงินผมมาที่20 เหรียญนะผมนะครับแล้วก็คุณได้บอทไปแล้วคุณสามารถทำกำไรได้แค่1 วันนะผมคุณก็อาจจะสามารถทำกำไรคืนไปได้แล้วจากค่าบอทนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมมาเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับบอทมันได้ผลจริงแต่ผมแค่ต้องการหารายได้หลากหลายช่องทางแต่ผมขอย้ำอีกทีนะผมต้องการหารายได้หลากหลายช่องทางเท่านั้นนะครับคุณได้บอทไปคุณทำเงินได้มันก็วินวินทั้งคู่นะผมไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรนะครับชนะทั้งคู่นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you